สวัสดีครับทุกท่านครับเข้าสู่เอพิโซดที่4แล้วนะครับสำหรับหุ้นกลุ่มที่มีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมในปริมาณมากแล้วก็ราคาเพิ่งเริ่มวิ่งขึ้นนะครับนะก็ในเซสชันตรงนี้นะครับผมอยากจะมาตอบคำถามเพื่อนๆด้วยพอดีหลายคนถามมาว่าเฮ้ยการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้นะครับจำเป็นไม่ต้องรันเทนนะครับ 10% 20% 30% อันนั้นสุดแท้แล้วแต่นะใครจะรันเทนก็ได้ไม่รันเทนก็ได้นะแต่ว่าโดยเนื้อแท้ของกลุ่มฮอตมันนี่นะครับนะเป็นกลุ่มที่เป็นสายเก็งกำไรนะครับเขาซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พร้อมที่ราคาจะวิ่งแต่ว่าเวลาที่เราสแกนเจอฮอตมันนี่ติดอย่างนี้นะครับฮอตมันนี่ติดเราจะไม่เข้าทีเดียวครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าของเขาครบเมื่อไหร่นะครับเขาต้องเก็บสะสมไปเรื่อยๆเราจะเข้าตอนที่เขาเบรกนะครับเบรกเอาท์ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วถึงจะสแกนเจอแล้วค่อยเล่นนะครับถ้ามันเบรกเอาท์ก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าของเขาครบแล้วพร้อมที่จะพร้อมที่จะเล่นแล้วนะครับงั้นถ้าเกิดเขาสะสมปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับเพิ่งเข้าไม่รู้มันของครบเมื่อไหร่นะปล่อยมันไปก่อนนะครับงั้นเนี่ยสังเกตดูตอนเราสแกนเจอนะครับวันที่12เมษายนซึ่งเป็นวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะครับนะเราสแกนเจอติดแท่งนี้เห็นไหมครับเนี่ยก็ราคาเนี่ยเห็นไหมว่ามันเบรกขึ้นมานะครับแล้วก็บอกปุ๊บตอนเช้ามาก็ปุ่งขึ้นมาแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับถ้าราคาเปิดไปไฮสุดๆก็ 8% ภายในวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่จำเป็นต้องรัน 10% 20% ครับบางคนเนี่ยสายเก็งกำไรถ้าเห็นรีวอร์ดคุ้มค่าเนี่ยก็จัดการได้เลยแต่โดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวของผมชอบหุ้นที่เรียกว่าพอสแกนเจอปุ๊บเนี่ยยังไม่อยากให้วิ่งครับอยากให้ราคามันโทรแบ็คลงมาก่อนเพราะว่าตอนเราสแกนเจอมันเป็นราคาที่เบรกเอาอยู่แล้วนึกออกไหมมันต้องเบรกขึ้นมาก่อนเราถึงรู้ว่าไอ้ของมันครบแล้วนี่หว่ามันเบรกไว้มันเตรียมจะเล่นแล้วเว้ยแต่ผมก็ชอบที่เรียกว่าพอสแกนเจอปุ๊บราคายังไม่วิ่งอย่างเงี้ยหรือเกิดโทรแบ็คลงมาเงี้ยชอบมากเพราะว่าลิสต์รีวอร์ดจะคุ้มกว่าแต่มันก็ไม่ได้เกิดทุกตัวนะครับส่วนมากบางทีของครบมันไปเลยนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับหนึ่งอย่างก็คือตัวราชพฤกษ์ RPS นี่แหละที่เพิ่งคุยกันเมื่อวันสแกนเจอเมื่อวันที่12ที่ผ่านมานี่เองวันที่10สแกนเจอ12ช่วงเช้านะเราโพสต์กันช่วงเช้าตรงนี้นะงั้นตอนเปิดตลาดมาก็ปึ้งโอเพ่นมาก็แก็บอัพแล้วก็ไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวสำหรับท่านใดต้องการจะดูว่าผมสแกนติดราชพฤกษ์มาได้อย่างไรนะครับ RPH นะครับแล้วก็พูดอะไรเอาไว้บ้างนะครับในหุ้นตัวนี้นะครับวันที่12เมษายนนะครับสามารถเข้ามาที่ www นะครับ workshop.live นะครับเข้าไปที่คอร์สที่ชื่อว่า Morning Live Type 0ตรงนี้เนาะเป็นคอร์สที่ฟรีสำหรับทุกคนอยู่แล้วนะครับใครที่เปิดพอร์ตมาสามารถเข้าเรียนได้ฟรีอยู่แล้วนะค่ะเลื่อนมาหาเนื้อหาวันที่12เมษายนซึ่งเป็นเนื้อหาล่าสุดเลยนะครับแล้วก็เข้าไปดูได้เลยนะครับว่าพูดถึง RPH เอาไว้อย่างไรนะครับผมเรามาลองทำกันบ้างกันหน่อยครับว่าราชพฤกษ์คืออะไรสตอรี่มีอะไรทำไมถึงวิ่งคึกคืนขนาดนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าราชพฤกษ์เนี่ยอยู่ในกลุ่มเฮลท์แคร์นะเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากลุ่มเฮลท์แคร์มันวิ่งทั้งกลุ่มอยู่แล้วนะครับกลุ่มเนี่ยนะครับเพราะว่าเรื่องโควิดเรื่องอะไรด้วยนะครับแล้วทุกคนก็รู้ว่าตอนนี้พอโควิดมันเยอะขึ้นคนป่วยเยอะขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ยต่อวันอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีช่วงที่คนนะครับใส่ใจเรื่องสุขภาพแล้วเขาก็ต้องทำประกันเพราะเขาก็ไม่อยากจะจ่ายตังค์นะครับพอทำประกันปุ๊บก็ต้องใช้ประกันใช่ไหมใช้ประกันก็ไปที่ไหนไปโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลก็จะรับอันนี้ส่งอยู่แล้วนะงั้นพวกกลุ่มประกันกลุ่มโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันก็รับไม่ส่งตัวนี้ไปอยู่แล้วนะคราวนี้ก็ลองมาดูกันหน่อยราชพฤกษ์เองนะครับเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ที่ขอนแก่นนะครับเป็นหลักนะแล้วก็อยู่รอบๆ บริเวณโซนนอกนะครับในกรุงเทพไม่น่าจะมีผมไม่มั่นใจนะครับใครรู้ช่วยตอบด้วยแล้วกันแต่ที่ทราบคืออยู่ที่ขอนแก่นเป็นหลักนะครับกำไรเขาดีไหมดีครับนี่กำไรเขานะครับไตรมาสเท่าที่กับปี64นะครับทั้งปีเนี่ยกำไร402ล้านก็เรียกว่าโดดขึ้นมาแต่ว่าการโดดรอบนี้มันไม่ได้โดดแบบอย่างนี้ต่อเนื่องนะทุกคนต้องรู้ว่ากระโดดนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงไฮของเขาอะนะครับนะมันก็เราก็ไม่อยากให้เรื่องของโรคร้ายโรคภัยมันเป็นไฮไปเรื่อยมันดูไม่ค่อยดีนะงั้นถ้าเราเห็นพวกกลุ่มโรงพยาบาลกำไรดีมากเราก็ต้องมาดูให้สุขภาพพวกเราเป็นยังไงกันด้วยนะครับนะงั้นก็ตอนนี้เขาทำกำไรได้ดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะดีอย่างนี้ยาวนานนะครับนะถ้าโรคภัยมันเริ่มซาลงมาคราวนี้มาลองดูหน่อย PE ก็9เท่านะตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็น PE ถูกสุดนะครับในรอบ7ปีเลยตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยถอยหลังมา7ปีล่าสุดเนี่ยราคานี้เป็นราคาที่ถูกสุดนะครับในมุม PE เนาะการ์ดที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันแล้วกันนะหุ้นตัวนี้ก็ยังไม่เคยทำนะครับไม่ค่อยมีใครพูดถึงหุ้นตัวนี้กันเรามาลองตีนะครับตัวคู่สมมาตรกันนะครับอย่างนี้ก็จะไม่ยากครับประมาณนี้นะครับฐานของคู่สมมาตรค่อนข้างกว้างนะเพราะว่าเขาใช้เวลาสะสมค่อนข้างนานกว่าจะระเบิด
ขึ้นมาอย่างนี้นะนั้นก็ตอนนี้ทุกคนพอจะเห็นภาพตรงกันนะครับว่าคู่สมมาตรแนวรับของ RPS จะอยู่ที่ประมาณสัก6.40 ถึง 5.80ตรงนี้เลยนะครับส่วนก็อย่าหลุดโซนนี้แล้วกันนะราคาจะแกว่งไงก็ได้นะครับไม่เป็นไรขออย่าหลุดโซนนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรสำหรับตรงนี้นะไปลองดูนักวิเคราะห์หน่อยครับเขามีมุมมองกับหุ้น RPS อย่างไรกันบ้างครับถ้าเรานักวิเคราะห์นะครับแนะนำซื้อ1โบรกครับถือ1โบรกครับประมาณเฉลี่ย7.05 บาทนะครับซึ่งก็อยู่แถวบริเวณนี้เลย7 บาทแล้วนะถ้าดูจากนักวิเคราะห์คืออัพไซด์ไม่เหลือแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับต้นทุนเฉลี่ยนะครับรอบที่ราคาพักฐานมารอบเนี้ยที่ราคาขึ้นไปแล้วก็พักฐานลงมาตรงนี้นะสังเกตดูได้ว่าทุนเฉลี่ยคนส่วนใหญ่นะครับอยู่บริเวณสัก6.40 บาทนะครับซึ่งเป็นวันที่ราคาเบรกเอาขึ้นมานั่นแหละพอเบรกต้นทุนเฉลี่ยโทษทีครับพอเบรกต้นทุนของคนกลุ่มมากมาได้ก็พรวดขึ้นมาเลยนี่ก็จะกลายเป็นแนวรับแล้วงั้นแนวรับหลักประมาณสัก6.30 6.40 บริเวณนี้นะสำหรับในมุมของวอลลุ่มนะครับอ่ะไปดูโฟลว์กันหน่อยครับว่าโฟลว์เนี่ยหุ้น RPH เนี่ยโฟลว์เป็นยังไงกันบ้างในรอบ12วันล่าสุดนะครับต้องบอกก่อนว่าโฟลว์ไหลเข้าเรื่อยๆนะตอนแรกเนี่ยเงินไหลออกนะครับก็เงินไหลออกแล้วเริ่มหลุดที่ครับเงินเริ่มหยุดการไหลออกเห็นไหมครับเนี่ยช่วงนี้นะประมาณสักเงินออกประมาณสักวันที่31นะครับถึงวันที่5เมษายนนะครับ31ถึง5แถวบริเวณนี้นะ31ถึง5นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเริ่มหยุดไหลออกแล้วพอเริ่มหยุดออกวิ่งพรวดเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าอ่ะก็พอรู้แล้วโฟลว์เป็นยังไงตรงนี้นะงั้นก็ตอนนี้โดยรวมๆ12วันล่าสุดนะเงินยังคงไหลเข้าอยู่สำหรับหุ้น RPH ราชพฤกษ์นะครับโรงพยาบาลนะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนใครสนใจอยากจะได้ฮอตมันนี่ทุกๆเช้านะครับทำยังไงนะครับก็ไปติดตามกันได้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับฮอตมันนี่คืออะไรนั้นนะครับก็ต้องตอบว่าฮอตมันนี่เนี่ยก็คืออินดิเคเตอร์ย่อยตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ใน type 0นะครับหลักการของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะทำงานคล้ายๆกับอินดิเคเตอร์สายวอลลุ่มทั่วไปนะแต่มีความสเปซิฟิกหรือมีความเฉพาะทางมากกว่านิดหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเกิดมีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมนะครับราคาของสินทรัพย์นั้นๆหรือว่าราคาของหุ้นนะครับมักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นในทันทีหรือใช้เวลารอไม่นานราคาก็จะขึ้นและเพราะคุณอย่าลืมว่าพฤติกรรมของฮอตมันนี่เนี่ยก็คือนักลงทุนในกลุ่มสายเก็งกำไรเนาะงั้นพกเงินร้อนพวกนี้นะครับจะแช่ไม่นานนะครับคือเล่นแล้วนะครับราคาต้องพร้อมขึ้นพร้อมวิ่งนะครับถ้าไม่วิ่งก็พร้อมเลิกเหมือนกันนะครับงั้นก็เขาพร้อมที่จะเทโบฟิตหรือก็พร้อมที่จะสต็อปลอสได้อย่างทันทีนะครับอันนี้ก็คือพฤติกรรมของพวกกลุ่มฮอตมันนี่เนาะคราวนี้เนี่ยครับทุกๆเช้านะครับเนี่ยอาจารย์ก็จะมีการสแกนหากลุ่มฮอตมันนี่มาให้ทุกๆวันนะครับว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างนะครับที่มีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมก็จะมีให้ทุกๆวันเลยนะครับทุกคนเมื่อได้หุ้นกลุ่มนี้มาทำอะไรครับก็ต้องมาสร้างวอทลิสต์อย่าเพิ่งซื้อนะสร้างวอทลิสต์ก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าบอกอะไรบ้างนะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องหาอะไรด้วยตัวเองครับหาจุดเข้าครับหา entry point หา take profit ด้วยตัวเองครับหา stop loss ด้วยตัวของเราเองนะครับหลักการหาจุดเข้าจุดออกจุดเลิกเนี่ยก็ใช้อะไรก็ใช้ตัว indicator นะครับซึ่งมีแถมให้อยู่แล้วทุกคนฟรีเนาะสามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เลยทุกคนเนาะหรือใช้ตัว template หุ้น400ตัวก็ได้นะครับที่อาจารย์อัปเดตให้ทุกๆเดือนเอาตัวนี้มาใช้ในการประเมิน risk reward ได้นะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็ต้องหา risk reward ตัวเราเองเนาะแล้วก็สำคัญมากๆครับเราต้องรับผิดชอบความเสี่ยงของตัวเราเองทั้งหมดนะครับนะแต่ว่าฮอตมันนี่ที่สแกนหามาเนี่ยอาจารย์จะสแกน fundamental ให้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมหรือเข้ามาเก็งกำไรแต่ว่าหุ้นตัวนั้นนะครับผลประกอบการไม่ดีหรือผลการดำเนินงานไม่ดีก็จะไม่เอามานะครับไม่เอาให้นะแต่ว่าต้องมีผลการดำเนินงานที่ดีระดับหนึ่งงั้น fundamental เนี่ยจะถูกกรองมาให้แล้วนะครับทุกคนก็แค่เอามาสร้างวอทลิสต์แล้วก็หาที่เหลือด้วยตัวเราเองทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำทุกวันนะอ่ะคราวนี้ใครนะครับสนใจอยากจะได้หุ้นในกลุ่มฮอตมันนี่ทุกๆเช้านะครับที่มีการสแกนมาให้ทำอย่างไรครับอันดับแรกก่อนแยกเป็น2กลุ่มนะสำหรับคนที่ไม่เคยเปิดพอร์ตมาเลยครับนะทำยังไงครับคุณก็ต้องเปิดพอร์ตก่อนครับสมัครเปิดพอร์ตที่ www.openaccount.trade นะครับหรือสแกน QR code ตรงด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับส่วนคนที่มีพอร์ตอยู่แล้วนะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปสมัครเลยนะครับในสมัครแพ็กเกจ1นะครับชื่อว่าแพ็กเกจ Morning Live นะครับเวลาสมัครก็ใช้ BDC ในการสมัครนะครับ BDC เนี่ยก็จะเป็นค่าคอมของเรานี่แหละเวลาเราเทรดเสร็จแล้วนะครับก็จะถูกแปลงกลับมาเป็น BDC เราเอา BDC เนี่ยมาใช้ซื้อเซอร์วิสต่างๆนะครับเพิ่มเติมที่เป็น Exclusive มากขึ้นนะครับงั้นอย่าลืมนะครับทุกๆเซอร์วิสของเราไม่มีการใช้เงินนะครับในการไม่มีการใช้เงินใดๆทั้งสิ้นนะครับงั้นไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายนะครับนะทุกอย่างฟรีหมดนะครับนะคนที่เปิดพอร์ตเสร็จแล้วนะครับก็สามารถไปที่ bit.ly นะครับ /morninglife-0 ตรงนี้นะครับหรือสแกน QR Code เพื่อสมัครแพ็คเกจ1ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยใดๆนะครับติดตรงนั้นติดตรงนี้ทำไม่ได้นะครับหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับทุกข้อสงสัยสามารถติดต่อนะครับเจ้าที่สตาฟของอาจารย์จิมสแกน QR Code ตรงนี้หรือพิมพ์คำว่า bit.ly/staffjj ได้เหมือนกันนะครับเป็น LINE Official นะครับแอดเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ